โดยท่านครับผมคิวเองนะครับผมก็วันนี้ครับอยู่กับการรีวิวด้วยมืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้เรากลับมากับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผม GX Starter Deck Pokemon Sun and Moon นะครับผมก็อันนี้เป็นการอ่านรอบที่2ของผมนะครับเนื่องจากไฟล์รอบแรกมันหายนะโอเคก็รอบกล่องประมาณนี้นะครับผมในตัวกล่องไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับผมก็มันก็เป็นกระดาษชั้นดีครับผมก็ทำจากญี่ปุ่นนะมีเสียงได้นะถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากอันนี้ขนาดผมไม่ได้ใส่อะไรข้างในนะนี่แข็งแรงมากเลยนะครับโอเคมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเมื่อกี้ก็เห็นมาดูกันว่าผมจะได้เกลือหรือไม่เกลือนะครับที่ผมเล็งไว้ก็คือมีดาร์กไลท์กับทาปุเพเดฟูหรือว่าเล่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมในกล่องนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็คือบัตร GX ครับโอเคบัตร GX แล้วก็เป็นการนับค่าพลังนะครับซึ่งกระดาษพวกนี้เนี่ยแข็งมากครับแข็งสุดๆเลยแข็งชนิดที่เรียกว่าสามารถไปละลายน้ําได้เอ้ยเราทําตามนะมันน่าจะโดนน้ําได้อยู่สัก1ครั้งหรือมั้งเนี่ยโอเคก็เป็นกระดาษแข็งที่สุดยอดมากเลยนะผมก็เคยพบเคยเห็นนะครับผมโอเคต่อจากกล่อง GX นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของใบนี้นะเป็นวิธีการเล่นนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติการ์ดต่างๆนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแบบออนไลน์มาก่อนนะครับซึ่งก็ผมไม่ได้เล่นนานละเดี๋ยวต้องไปอ่านสักนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนะครับดูเหมือนว่าการ์ดโปเกมอนเนี่ยเขาจะไม่ให้สนามวิธีเขาจะไม่สนามเล่นมานะหรือถ้าสนามเวลาเล่นเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะไม่ให้มานะครับโอเคพอจับสนามนะครับผมก็จะเป็นส่วนตัวเด็กแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ผมคัดกรองมาแล้วนะโอเคผมพร้อมกันไหมครับว่าผมจะได้อะไรเอ่ย3 2 1 0โอเคครับผมตัวที่ผมได้ก็คือลาลันเตส GX ครับก็ถามว่าเสียใจไหมนั่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าความสามารถมันก็พอถึงที่ใช้ได้อยู่ครับผมก็เอาไปเล่นกับยูไค GX ได้อยู่นะโอเคไปแรกนะครับผมลาลันเตส GX นะครับความสามารถ GX นะครับผมก็มันโฟกัสไม่ได้นะกล้องเนี่ยทำแบบนี้นะครับผมก็โฟกัสเองเหรอโอเคจำนวนพลังงานใบไม้ที่ติดอยู่โปเกมอนนี้คูณด้วย50ดาเมจนะครับสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวสมมุติติดไว้ครับ5พลังงานเนี่ยตี200นะสกิลนี้ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมต่อมาครับผมก็เป็นลาลันเตสลากปกตินะครับวันพระสดใสนะครับผมชอบติดคำว่าสดใสเลยเกิดรอบสอนก็พูดว่าสดใสนะครับผมตราบใดที่การนี้อยู่ยังอยู่นะครับผมถ้าการต่อสู้เนี่ยของโปเกมอนธาตุพืชหรือไฟของเรานะครับผมเพิ่มขึ้นอีกถึง20เลยนะถ้าเมื่อกี้ที่ปกติมันแรง200ก็จะกลายเป็นแรง120แทนนะครับผมอ่ะขอแยกไว้ตรงนี้นะครับลานเตสปกติเขาให้ไว้หมด2ใบนะครับผมต่อมาผมก็เป็นร่างแรกนะครับผมคิลินะครับอาจจะยากเลยสังเคราะห์แสงนะครับผมสามารถนำเอเนอร์จีธาตุพืชนะครับ1ใบจากบนมือเราเนี่ยไปติดที่โปเกมอนไฟเล่านะครับและสลับกองการ์ดได้นะครับผมก็ถือเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับผมสามารถติดพลังงานได้ถึงเธอละ2ใบเลยนะถือว่าปั๊มพลังงานได้ดีครับผมสามารถตั้งบอร์ดได้ทีนี่คือร้องนะฝั่งนู้นก็ให้มา4ใบนะครับต่อมาผมเป็นการ์ดคาปูบูรูนะครับผมฮะสกิลแรกนะครับวูทอนนะครับผมเมื่อโจมตีเนี่ยจะรักษาการ์ดไปนี่30เลือดด้วยนะครับผมและสกิลที่2นะครับผมมันไม่โฟกัสอะเอาเป็นว่าผมจำเอฟเฟกต์ได้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดในเกมนี้นะผมไปเราเช่นถ้า EX ไปแล้วนะครับผม GX ไปแล้วนะครับผมการเป็นกระตีแรง60เพิ่มไป60นะจะกลายเป็น120ตลอดทั้งเกมเลยนะถือเป็นการที่ดีมากๆนะครับผมโปเกมอนบาร์ติด2 energy ตี120นะครับผมหายากโอเคต่อมาครับผมไคลอสนะครับผมตัวนี้ก็ช่างหัวมันก็แล้วกันต่อมาครับผมอโลลาเนียสนะครับผมเป็นท่าความมืดผสมกับเพื่อนในเด็กนี้ต่อมาแล้วพัฒนาของเนียสครับผมอโลลานเปอร์เซียนะใบต่อมานะครับผมเป็นอโลลานะครับผมโอลัตตานะครับผมให้มา2ใบนะครับผมตามด้วยใบนี้นะครับผมอโลลาลัตตานะครับผมให้มา2ใบนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอเนอร์จีธาตุพืชนะครับผมให้มาหมด9ใบนะครับประมาณนี้9ใบนะนับแล้วต่อมาเป็นในส่วนของ energy ถ้าความมืดนะครับอันนี้ให้มา7ใบนะครับผมก็นับกันได้นะครับผม7ใบนะต่อมานะครับเป็นการ์ดไปหมดไม่ใช่ เป็นการ์ดเทรนเนอร์นะครับผมเป็นโพชั่นนะครับผมให้มา2ใบฮิลเลอร์30นะครับ
ต่อมาเป็นการ์ดซัพพอร์ตนะครับผมมาโอบนะให้มา2ใบนะครับผมแล้วก็การ์ดซัพพอร์ตฮาวนะผมเรียกว่าไหระโมบยิ่งกว่าไหระโมบอีกตัว3ใบเลยนะครับผมสุดท้ายถือว่าให้มาเยอะนะ2ใบแล้วก็เป็นลิลลี่อ่ะให้อีก2ใบนะครับผมนี่ก็การ์ดโกงอีกเช่นกันนะครับผมการ์ดสลับโปเกมอนให้มาอีก2ใบนะครับผมต่อมาเป็นด็อกเตอร์คุกคุยนะให้มา3ใบนะถือว่าอันนี้ผมว่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็อินิม่าให้มาอีก2ใบนะครับต่อมาเป็นไฮเปอร์บอลให้มาอีก2ใบนะครับผมเป็นการ์ดที่สามารถเอามันต้นจากสุสานขึ้นมือได้สุสานเลยเหรอดรอปโซนก็แล้วกันนะสุสานมันดูยูกิไปนะครับผมโอเคต่อมานะครับจะเป็นส่วนของการ์ดที่เขาให้มาแค่อย่างละใบเท่านั้นนะครับเรียกว่าการ์ดสามัญนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นเรียนรู้นะครับผมCMC Energy นะครับสามารถเกิดพลังงานขึ้นมือได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นนะครับผมใบนี้สามารถเอาพลังงานจากดอปโซเนี่ยขึ้นมือได้นะครับผมพลังงานสีรุ้งครับแล้วก็โปเกมอนการ์ดขี้โกงการ์ดขี้โกงที่ทุกเด็กควรใส่อย่างละ3ใบใช้ได้ต่อมาผมดับเบิลเอเนอร์จี้นะครับการ์ดขี้โกงเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นโปเกมอนเสริมนะครับได้แก่คูจิโต้นะครับท่าเหล็กนะครับกล้องไม่โฟกัสอะโฟกัสน้อยกล้องโอเคเรียกเพื่อนตามนั้นต่อมาเป็นบัฟฟอนนะครับผมตัวดึงเกมทำไมทีนี้กล้องโฟกัสดีๆนะครับผมยูแทงจ้าแล้วก็ใบสุดท้ายนะผมเป็นใบที่ดีมากก็คือการูล่านะครับเป็นการสามัญเนาะโอเคผมก็กล่องนี้นะครับจะมีการ์ดทั้งหมด60ใบนะครับที่ผมได้วันนี้ก็คือเจคลาลันเตสนะครับผมเป็นเด็กท่านพืชแล้วก็ท่าความมืดนะครับผมแต่ที่ดีๆของแพ็คนี้ก็จะมีฮาว2ใบนะครับผมแล้วก็คุกคุย3นะครับผมเป็นอันที่ดีมากๆนะครับผมก็คุณภาพการ์ดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะใบนี้ผมชอบมากเลยก็แนะนำให้ทุกท่านนั้นไปลองหาซื้อกันได้นะครับผมถ้าถามว่าผมจะเล่นแบบออนไลน์ไหมก็ลองมีคอมก็แล้วกันนะครับผมก็วันนี้มีแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ